สวัสดีครับรายการชีวิตไปตามดวงกลับมาพบกับท่านผู้ชมรับท่านผู้ฟังในคำพยากรณ์ประจำเดือนเกิดทั้ง12เดือนนะครับสำหรับท่านที่เกิดเดือนอะไรก็รับฟังกันได้ตามคลิปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของท่านที่เกิดในเดือน7นะฮะคือเดือนมิถุนายนนะครับตามหลักโหราศาสตร์นะการนับเดือนของโหราศาสตร์จะนับเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือน2หรือว่าเดือนยี่สำหรับเดือนธันวาคมนั้นเป็นเดือนอ้ายหรือว่าเดือนที่1โดยทั่วไปนะครับท่านถือเอาเดือน5หรือว่าเดือนเมษายนนะครับเป็นการเริ่มเดือนการทำนายนะเราก็เริ่มมาตั้งแต่เดือน5เดือน6เดือน7นั่นก็คือเดือนเมษายนพฤษภาคมและช่วงนี้คลิปนี้เป็นคลิปของเดือนที่7คือเดือนมิถุนายนนะครับท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะเดือนมิถุนายนก็ฟังกันนะครับคำพยากรณ์เดือนที่7หรือคนที่เกิดเดือนมิถุนายนผู้เกิดราศีเมถุนนี้ก็ได้แก่ท่านผู้เกิดในเดือนเชตมาสคือเดือนที่พระจันทร์เสวยเชตฤกษ์นะครับคือดาวช้างใหญ่นั่นเองถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยท่านว่าเป็นจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองนะถ้าเป็นหญิงท่านว่าจะเป็นผู้ดีแต่อภัพคู่ครองนะครับลักษณะท่านผู้เกิดในเดือนมิถุนายนนะท่านผู้เกิดในเดือนนี้เป็นคนรูปร่างดีมีเสน่ห์แถมจะเจ้าชู้มากด้วยหลายคู่หลายผัวหลายเมียนะครับไปอยู่สารทิศใดก็มักมีคนรักใคร่เอ็นดูนะเพศเดียวกันมักจะอิจฉาริษยาเป็นศัตรูก็มีศิลปะในการพูดจาเอาใจคนนู้นคนนี้อย่างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะเอาใจในเรื่องของต่างเพศนะก็เป็นไปโดยง่ายเลยทีเดียวรู้วิธีการคบหาสมาคมกับผู้ใหญ่และก็สังคมโดยทั่วไปสำหรับคนในเดือนมิถุนายนนะครับแต่จะเย่อหยิ่งในเรื่องของเพศเดียวกันนะครับแต่กับเพศตรงกันข้ามแล้วมักจะมีศิลปะในการเอาอกเอาใจเจรจาอ่อนหวานรักสวยรักงามพิถีพิถันในการแต่งกายมากนะครับสำหรับคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนจะว่าชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดในเดือนนี้ทายว่าเป็นคนที่มีผิวเนื้อสองสีไม่ขาวไม่ดำนักนะครับก็รูปร่างสันทัดแล้วก็มีบุตรหญิงก่อนจะไม่ค่อยดีนะครับถ้ามีบุตรหญิงก่อนจะไม่ค่อยดีมีบุตรชายก่อนจะได้สืบสกุลนะจะดีนะครับศัตรูจะเป็นคนตาเหลือกๆพองๆหน่อยนะเป็นชายท่านว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองนะเจ้าชู้มากๆในเรื่องของกามารมณ์ด้วยนะแต่ถ้าเป็นหญิงเนี่ยท่านว่ามีเงินมีทองนะสุภาพเรียบร้อยพูดน้อยแต่มักจะอภัพเนื้อคู่หรือว่ามากชู้หลายคู่ครองนั่นเองนะครับนี่คือคำพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดในเดือนที่7หรือว่าเดือนมิถุนายนนะฮะก็เรียกว่าราศีเมถุนนะครับและอีกคำพยากรณ์นะครับท่านที่เกิดในเดือน7หรือเดือนมิถุนายนนะครับท่านว่าคนเกิดเดือน7หรือเดือนมิถุนายนเนี่ยผู้ใดเกิดในเดือนนี้พระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราศีเมถุนมีลักษณะก็คือว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวแต่ไม่สู้จะมีระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่นักสุกเอาเผากินโกรธง่ายแต่หายเร็วเจ้าอารมณ์นะไม่มีหัวคิดริเริ่มเท่าไหร่นักนะครับก็ดื้อดึงชอบเอาชนะไม่สู้จะมีเหตุผลเท่าไหร่นะครับนะชอบคุยโอ้อวดในเรื่องที่ไร้สาระนะแต่มีจิตใจรวนเรก็ไม่แน่นอนด้วยถ้าทำราชการหรือว่าทำการค้าขายเนี่ยจะไม่ดีแต่มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูนะครับชุบเลี้ยงนะถ้าหากว่าทำงานในบ้านเรือนหรือเป็นนักปราชญ์นักประชาสัมพันธ์โฆษกหรืออะไรทำนองเนี้ยนายหน้าหรือว่าตัวแทนจึงจะดีเพราะว่าจะมีศิลปะในการเจรจาพาทีเลยทีเดียวยิ้มง่ายครับคนเดือนมิถุนายนเนี่ยยิ้มง่ายโกรธง่ายแต่เป็นชายก็จะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เลยทีเดียวทีนี้ถ้าจะเป็นหญิงเนี่ยจะเจ้าน้ำตาแต่ถ้าเป็นสมณะชีพราหมณ์มักจะอยู่ได้ไม่นานนักนะครับเพราะร้อนผ้าเหลืองนะฮะข้อเสียอยู่ที่นะหลงกลอุบายนะก็ของคนอื่นได้ง่ายๆนั่นเองนะครับคือเชื่อคนง่ายนะสำหรับคนเดือนมิถุนายนเนี่ยถ้าท่านว่าถ้าเป็นชายนะครับมักจะมีอารมณ์ทางเพศเนี่ยที่เฉื่อยชาแล้วก็มีความผิดปกติในการทางเพศสัมพันธ์อาจจะเป็นประเภทพวกคนรักเพศหรือว่าพวกกระเทยและชอบไปไหนไปในไหนทางไม่ค่อยจะสู้สนใจทางเพศตรงกันข้ามเท่าไหร่นักนะครับไปไหนมาไหนไม่ค่อยสนใจเรียนวิชาลึกลับหรือว่าครูบาอาจารย์นะมีทางก้าวหน้านะหรือเป็นครูบาอาจารย์ก็จะดีเป็นครูเป็นอะไรเนี่ยทีนี้ถ้าท่านเป็นหญิงนะครับมักจะมีอารมณ์ทางเพศรุนแรงไม่รู้จักอิ่มในเรื่องของรสชาติ
ในรสกามารมณ์เท่าไหร่นักนะครับมีเสน่ห์มากนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะเป็นที่สนใจของเพศตรงกันข้ามมากที่สุดหากได้รับการศึกษาน้อยรู้ไม่เท่าทันเร่เหลี่ยมของชายมักจะเป็นเขาเรียกว่าเมียลับๆหรือว่าเมียน้อยเมียเก็บอะไรทํานองนั้นนะก็นี่คือคําพยากรณ์ของท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือน7หรือว่าราศีเมถุนนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ